ิดอุบัติเหตุรถไฟเอ็มแทตกรางค่ะใกล้กับสนามกอล์ฟในวอชิงตันของสหรัฐอเมริกาโชคดีไม่มีผู้ที่เสียชีวิตนะคะมีเพียงผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะรถไฟเอ t ม a ทกค่ะซึ่งให้บริการในสหรัฐประสบอุบัติเหตุตกรางใกล้กับสนามกอล์ฟเชมเบเวใกล้กับเมืองสเตลารูมรัฐวอชิงตันในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิน่น เมื่อเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยไปถึงที่เกิดเหตุนะคะพบว่าตู้โดยสารของรถไฟขบวนนี้ตกราง4โบกี้แต่ไม่มีตู้โดยสารใดตกลงไปในน้ําด้านหน่วยดับเพลิงนะคะเปิดเผยว่ามีผู้โดยสารที่เดินทางมากับรถไฟขบวนนี้250คนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นค่ะทาให้มีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บรุนแรงหรือว่าเสียชีวิตและตอนนี้ได้อพยพผู้โดยสารทั้งหมดออกจากขบวนรถไฟได้อย่างปลอดภัยแล้ว อย่างไรก็ตามค่ะจนถึงขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่รถไฟตกรางโดยจะมีการสอบสวนเจ้าหน้าที่รถไฟส่วนสถานที่เกิดเหตุนั้นอยู่ห่างจากเมืองเซอเทิรประมาณ72กิโลเมตรและสนามกอล์ฟแชมเบเบที่อยู่ใกล้กับทางรถไฟนั้นก็เป็นสนามที่ใช้ในการแข่งขัน US Open เมื่อปี2015ด้วย